นี่นะคะหน่องก็ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นความเงางามของเขาไหมคะเดี๋ยวเขาแห้งนะคะมันแห้งไวอยู่แล้วนะเวลาเราชุบน้ำวัวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหน่องก็จะมาบอกเทคนิคนะคะทำให้น้ำวุ้นนะคะเขามีความใสแล้วก็เงานะคะน้ำวุ้นเนี่ยวันนี้หน่องใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ปกติในสูตรที่คลิปวิดีโอที่หน่องมีไว้นะคะในการทำลูกชุบนะคะน้ำวุ้น1การจะทำน้ำวุ้นนะคะสูตรหนึ่งหน่องจะใช้1น้ำ1ถ้วยตวงวุ้น1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะแต่วันนี้หน่องจะเพิ่มน้ำตาลเป็น2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะวุ้นนะคะผงวุ้นเนี่ยเวลาหน่องซื้อไว้อะเยอะๆซื้อไว้เยอะๆใช่ไหมแล้วเวลามันเก่าๆอะนะคะวุ้นเขาไม่เงาความเงาเนี่ยพอชุบแล้วอะสีเขาขุ่นๆเห็นความเงาตรงนี้ไหมคะอ่ะเนี่ยค่ะจากตัวทัพพีที่หน่องตักขึ้นมาพอวุ้นสีขุ่นเนี่ยมันจะไม่สวยเวลาเราทำวุ้นนะคะที่จะชุบไอ้ลูกชุบนะคะวุ้นจะต้องเงานะคะสีเขาจะต้องเงาทีนี้เดี๋ยวหน่องจะหน่องวางตะแคงหน่องเอาหม้อนะคะวางตะแคงไว้เดี๋ยวหาอะไรสูงๆมาหนุนก่อนก็หน่องก็จะแวะมาบอกเทคนิคแค่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถไปลองทำกันได้เลยนะเดี๋ยวหน่องจะชุบนะหน่องปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน่องก็จะชุบตัวลูกชุบที่เราเคลือบสีทาสีหรือว่าชุบสีนะคะเราต้องรอด้วยว่าเขาอ่ะต้องแห้งหมาดแล้วนะคะไม่ใช่สีชุ่มแล้วก็แฉะนะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าสีชุ่มๆแฉะนะคะพอชุบไปเนี่ยสีมันละลายนะคะเดี๋ยวน้องเอาโฟมมาอีกแผ่นนึงก่อนอ่ะได้ละเพื่อนๆที่เพิ่งหัดทำนะคะก็ปั้นรูปร่างง่ายๆไปก่อนนะคะก็อย่างเช่นแครอทนะคะมะม่วงอะไรพวกนี้ง่ายๆเนาะปั้นไปเดี๋ยวน้องจะชุบทีละอันแล้วกันนะคะไม่ได้ชุบแบบทั้งแพรแบบว่าที่เวลาเขามีแบบมืออาชีพแบบว่าทำทีเยอะๆนะอันนี้น้องทำออเดอร์ทีละน้อยน้องก็จะทำแค่พอส่งลูกค้าน้องก็จะชุบนะคะตัวนี้นะคะคือลูกชมพู่สีเขียวเพื่อนๆก็ปรับได้ถ้าจะใช้สีเป็นชมพู่แบบชมพู่มะเหมี่ยวก็เปลี่ยนสีนะคะจากเขียวเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะอ่ะเห็นความเงาไหมความเงาก็จะอยู่ตรงนี้เลยถ้าน้ำตาลไม่ถึงโดยเฉพาะถ้าวุ้นเขาเก่านะน้ำตาลไม่ถึงเขาจะด้านๆพอเราชุบแล้วเราก็จะสะบัดนิดนึงค่ะโอเคให้เขาอยู่ตรงจุดกลางของลูกชมพู่นะน้องก็ปักไว้ที่โฟมทีนี้ก็ไล่ไปนะคะทีละชิ้นส่วนใหญ่เวลาหน่องทำออเดอร์เนี่ยหน่องจะทำตามที่ลูกค้าสั่งเราจะไม่ได้ทำทีนึงแบบว่าเยอะๆอ่ะเราก็จะทำแค่ว่าที่ลูกค้าสั่งก็คือทำนะคะก็คือไม่ได้จำนวนเยอะขนาดแบบว่าต้องทำไว้เยอะๆหรือสูตรใหญ่ๆเพราะว่าอย่างลูกชุบนะคะเวลาที่เราทำนะคะไส้เนี่ยตัวถั่วเขาอะนะคะถั่วทองนะเรากวนแล้วนะคะเราสามารถที่จะเก็บแช่แข็งไว้ได้เนี่ยค่ะเราร้อยเขาหยดตรงกลางๆประมาณเนี้ยเริ่มหยดหนืดๆแล้วเราก็ให้เขาอยู่ตรงกลางเสน่ห์ของลูกชุบก็คือสีสันสวยงามนะคะการปั้นรูปร่างต่างๆก็คืออย่างที่น้องขายน้องก็จะใช้แบบเบสิกทั่วไปไม่ได้ปั้นอะไรยากเย็นมากมายนะแต่ก็คือเสียเวลาเพราะว่างานปั้นนะคะเป็นงานที่ใช้เวลาเวลาเราชุบนะคะเราก็จะไล่สีไปอย่างเช่นเราขึ้นต้นสีเขียวนะเราชุบแล้วเนี่ยเราก็ตามด้วยสีเหลืองอย่างตัวนี้ข้าวโพดนะคะคือเราจะยังไม่เอาสีเข้มๆแจ่มๆอย่างเช่นสีแดงเนี่ยบางทีถ้าสีแดงเขาไม่สนิทยังไม่แห้งดีนะคะมันก็จะเกิดปัญหาสีแดงเขาก็จะไปอยู่ในน้ำวุ้นค่ะน้องชุบครั้งเดียวจบนะไม่ได้ชุบหลายรอบนะคะเพราะว่าวุ้นที่เราใส่ถือว่ามีความเข้มข้นในปริมาณที่พอดีแล้วไม่ต้องมาชุบหลายรอบนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆบางสูตรเนี่ยเขาก็ให้ชุบ2รอบนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าชุบ2รอบหนาเกินไป
ก็ไม่สวยนะไม่สวยงามมันคือมันต้องแบบว่าตัวเคลือบเนี่ยตัววุ้นน่ะต้องกำลังดีต้องมีความเหมาะสมนะคะอยู่ในความพอดีนะโอเคเนาะดูตัวอย่างเท่านี้นะเดี๋ยวน้องจะให้เพื่อนๆดูตอนชุบเสร็จแล้วความเงาเขาจะระดับไหนนี่นะคะน้องก็ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นความเงางามของเขาไหมคะเดี๋ยวเขาแห้งนะคะมันแห้งไวอยู่แล้วนะเวลาเราชุบน้ำวุ้นนะคะก็คือแป๊บเดียวเราจะแตะดูนะคะเพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะแตะดูที่ตัวเนื้อเนี่ยอย่างอันนี้หน่องชุบท้ายสุดเลยแตงโมกับมังคุดนะคะเนี่ยแห้งแล้วแห้งรวดเร็วมากๆตัวนี้ก็เราก็จะดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดคั่วเขานะคะเราก็ไปแพ็คเตรียมจัดให้ลูกค้าได้เลยหน่องจะอย่างเวลาทำน้ำวุ้นนะคะอย่างตะกี้หน่องทำไปลูกชุบนะคะทั้งหมด40ชิ้นนะหน่องใช้น้ำวุ้นก็แค่1น้ำ1ถ้วยตวงน้ำวุ้น1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเห็นไหมเขายังเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะถ้าเหลือแบบนี้ก็คือเราจะใช้อีกครั้งเราก็เจือน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขามีมอยเจอร์แล้วเราก็ไปตั้งเตานะคะก็คือไปอุ่นเขาอะค่ะให้เขาเป็นน้ำนะคะเพื่อที่จะมาชุบได้อีกรอบนึงก็เสร็จแล้วเพื่อนๆลองไปทดสอบนะคะการทำลูกชุบไม่ยากนะคะเราเริ่มฝึกจากการปั้นแบบพื้นฐานแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะก็ค่อยๆฝึกกันไปค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ